เสนอทำทราเวลบับ b บิไม่ตรวจไม่กักลดค่าใช้ใจ่ายลดพิธีกรรมโควิดชี้นักท่องเที่ยวเบือ่อเรื่องเยอะไม่อยากมาอันนี้คือการใส่ไข่เพิ่มเติมจากหัวข้อของเขานะครับเพราะหัวข้อนี้เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำทราเวลบับเบิ้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดแต่ว่าในข่าวนี้เขาก็เสนอให้ลดค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นๆด้วย เพราะว่าถ้าเรามองว่าเข้ามาก็จ่ายแค่ค่าโรงแรมไงที่รวมการตรวจโควิดด้วยไม่เกิน5้าพันเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่มันก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายแฝงก็คือก่อนมาก็ต้องตรวจโควิดซึ่งมีข่าวหนึ่งเราได้ถามกับเพื่อนๆเอาไว้แล้วค่าตรวจโควิดก่อนมาของแต่ละประเทศเนี่ยมันเท่าไหร่ปรากฏว่าสี่พันกว่าบ้างห้าพันกว่าบ้างเจ็ดแปดพันบ้างค่าตรวจโควิดของประเทศต้นทางแค่ เจอเรื่องนี้เข้าไปเขาก็ขี้เกียจมาแล้วเออถ้าเกิดเขายังไม่ฉีดวัคซีนก็ว่าไปอย่างใช่ไหมก็ยังต้องก้มหน้ารับชะตากรรมไปสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนแต่คนที่ฉีดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะจ่ายไงแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทําไมฉันจะต้องตรวจก่อนไปฉะนั้นถ้ายังอยากจะพยายามรอบคอบอยู่เนี่ยนะก็เอาแค่ตรวจตอนที่ลงเครื่องก็พอแล้วตรวจเป็น ATK ก็จบหรือถ้ายังไงก็ยังเรื่องมาก อยู่ก็ตัดไอตรงที่ตรวจก่อนมา72ชั่วโมงออกไปซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันสูงฉะนั้นแล้วเราก็เลยเคยมีทําวิดีโอที่บอกว่าเข้าไทยตอนนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราประเมินค่าตรวจโควิดก่อนมาตรวจที่ประเทศต้นทางเนี่ยต่ำไปนิดนึงเราประเมินว่าประมาณ3 8 0 0 0นถึงห้าแต่บางคนก็ตรวจไปฟาดไป6 7 0 0็ดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการเข้าไทยของคนไทยที่กลับจากต่างประเทศมันก็น่าจะประมาณ800 0ันถึงห0 0 0งหมื่นหนึ่ง ส่วนของต่างชาติจะต้องบวกค่าประกันไปด้วยแต่เขาสามารถใช้ประกันตัวเองได้นะถ้ามันมีระบุวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า5 0,000 u ่นดอลลาร์ฉะนั้นถ้าชาวต่างชาติไม่ต้องซื้อประกันก็จะค่าจะจ่ายใกล้เคียงกับคนไทยแต่อย่างที่บอกคือถ้าค่าตรวจโควิดแพงก็อาจจะราคาค่าที่ต้องจ่ายอาจจะมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดต้องซื้อประกันด้วยก็อาจจะเกือบ1 5ื่นก็ถือว่ายังคงเยอะอยู่ดีนี่ยังไม่ได้รวมค่าเครื่องบินเลยนะครับแต,แต่โอเคมันต้องจ่ายอยู่แล้วตอนก่อนมา เออไม่มีโควิดก็ต้องจ่ายฉะนั้นก็เลยไม่ได้รวมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฝ่ายของการท่องเที่ยวเนี่ยทอท,อทอเนี่ยเขาก็จะชอบออกตัวเลขสวยหรูตลอดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตามข่าวนะครับก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเขาบอกว่าการกลับมาเปิดของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะมันเป็นแสงแห่งความหวังเออในเอเชียเหมือนกับว่าเรานี้เคลมตัวเองว่าเป็นประเทศแรกๆที่เปิดเลยนะเออฉะนั้น ประเทศอื่นเขารอจะเรียนแบบเราอยู่นะแล้วก็มีกัมพูชาเรียนแบบจริงๆด้วยแต่แค่ว่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ต้องขอแคมโบเดียพาสเท่านั้นเอง <c ười> คือการต้องขออนุมัติอะไรสักอย่างเนี่ยมันทําให้คนเขางงจริงจริงแค่เตรียมเอกสารมาตามที่คุณต้องการก็จบแล้วอ๋ออ๋นึกว่าเป็นแสงแห่งความหวังของประเทศในเอเชียเป็นแสงแห่งความหวังของการบินในเอเชียเพราะว่าคนที่แนะนําเนี่ยก็คือเป็นหัวหัวของไทยแอร์เอเชียละกัน หัวหัวของแอร์เอเชียเขาก็แนะนำว่าประเทศไทยเนี่ยควรที่จะหาทางลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดสำหรับนักเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่รู้คนที่คิดกดเขาทันคิดเรื่องนี้มั่งไหมก็คือการตรวจโควิดก่อนมาที่ราคาแพงมหาโหดแล้วก็ควรที่จะทำทราเวลบับเบิลใครเคยตามข่าวมาอาจจะเคยได้ยินแต่นี้เขาเรียกว่าอินเ r อร์เนชั่นแนลบั หรือว่าซีลรูทให้มันเดินทางง่ายขึ้นออฟาวเอาว่าคือแอร์เอเชียเขาก็บินอยู่แต่แถบนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็คงหมายถึงอยากจะเจาะจงพวกประเทศใกล้ๆอยู่แหละการทำทราเวลบับเบิ้ลการทำซีลรูทก็คือถ้าเป็นทราเวลบับเบิ้ลก็คือแลกเปลี่ยนกันแต่ละพื้นที่อย่างเช่นภูเก็ตจะแลกกับเซี่ยงไฮ้ของจีนหรืออะไรเงี้ยอันนี้นี่คือแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ทําจริงก็หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาจะเดินทางไปมากันได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิด ทั้งก่อนมาทั้งมาถึงก็ไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องกักตัวแล้วก็ไม่ต้องถูกบังคับอยู่แซนด์บ็อกซ์หรือโรงแรมเลยแม้แต่คืนเดียวก็คือเหมือนวันเก่าๆเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือ Travel b u บเบิซึ่งก็ควรจะทําได้แล้วในตอนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วแล้วถ้าคนสงสัยว่าเอ้าแล้วตอนนี้ก็เหลือกักหนึ่งคืนแล้วนี่มันจะยังจําเป็นอะไรอยู่อีก แล้วมันต่างอะไรกับบับเบิลอะไรของคุณมันก็แค่หนึ่งคืนแค่นั้นยอมยอมหน่อยไม่ได้เหรอแล้วเขาก็บอกเองว่าก็แค่ไปอยู่โรงแรมแค่รอผลตรวจถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบเนี่ยก็อิสระเสรีได้เลยมันก็ยังไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เขาให้ไปอยู่โรงแรมเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าจะต้องมีการตรวจโควิดที่โรงแรมนั่นไงเลยต้องอยู่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็ยังมีการกําหนดว่าก่อนมาต้องตรวจอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นขั้นตอนไม่ได้ต่างจากเดิม ขั้นตอนคล้ายๆของเดิมแค่ว่าได้ลดวันกับตัวลดรายจ่ายลงไปได้พอสมควรเราก็เลยเห็นว่ามีจํานวนคนเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้เยอะถึงขั้นจะไปใกล้เคียงกับเมื่อก่อนได้อย่างที่บอกเมื่อก่อนเดือนหนึ่งตั้งสามล้านกว่าใช่ไหมปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบสี่สิบล้านคนแต่ตอนนี้เข้ามามากขึ้นแต่มันแค่เดือนหนึ่งอาจจะสักแสนกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเทียบกับสามล้านก็ยังอีกห่างเลยแสดงว่าคนเขายัง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของประเทศนี้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังยากอยู่ถึงแม้ว่าจะลดวันกักตัวแล้วก็ตามในนี้เขาก็บอกว่าตอนเนี้นี่นีขนาดว่าให้ลดวันเหลือหนึ่งวันแล้วนะอยู่โรงแรมเหลือหนึ่งวันแล้วนะเห็นไหมก็ยังมีข่าวทํานองนี้ออกมาก็บอกว่าตอนนี้ก็คือแสดงว่าบริษัทนี้เขาเป็นคนพูดเองการมาประเทศไทยเนี่ยยังมีค่าใช้ใจ่ายพิเศษอีกมากนอกเหนือจากค่าเครื่องบินคือมันมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกมากก็คือการตรวจ โควิดแบบ RT-PCR ก่อนบินเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงนี่ไง Expensive เนี่ยแพงแล้วก็ยังต้องมีค่าประกันค่าประกันสุขภาพถึงแม้ว่าชาวต่างชาติบางคนจะใช้ประกันของตัวเองได้แต่บงเล็บก็ต้องเป็นคนที่บังเอิญมีประกันอยู่ถูกไหมถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อประกันเอาไว้อะก็ต้องซื้อเพิ่มถึงจะซื้อที่ประเทศตัวเองก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยู่ดีแล้วก็จะต้องจองอะไรต่างๆอย่างเช่นจองโรงแรมที่เขากําหนดด้วยไม่ใช่โรงแรมอะไรก็ได้ก่อนมา รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มันแพงโดยรวมแพงถึงจะถูกลงแต่มันก็ยังแพงคือมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันดีขึ้นแบบที่มันยังดีมากกว่านี้ได้อีกก็คือถ้าเราลดค่าใช้จ่ายตรงพวกนี้ลงได้เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนใช่ไหมเราก็ไปตัดไอ้ส่วนที่ไม่จําเป็นออกเนี่ยนะมันก็จะทําให้การมาไทยเนี่ยมันน่าดึงดูดมากขึ้น เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศมากมาดีฟดูไบแคริบเบียนหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เตรียมจะเปิดเนี่ยนะซึ่งเขาก็มีอากาศโซนเดียวกันใช่ไหมอากาศร้อนมีชายหาดเหมือนกันอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เงื่อนไขดีกว่านักท่องเที่ยวก็พร้อมจะไปที่นั่นมากกว่าถ้าพูดถึงการทำทราเวลบับเบิลเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เคยถูกปลุกขึ้นมาในช่วงปีที่แล้วแต่แล้วก่อนที่มันจะดับไป คือมันเคยเป็นวิธีการที่เขาเสนอมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าคนที่อยากจะมาประเทศไทยจากประเทศที่กําหนดก็คือเป็นคู่สัญญากันว่าจะแลกกันนะฉันให้เธอเธอก็ต้องให้ฉันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยสองประเทศนี้ต้องเหมือนมาจับเข่าคุยกันก่อนว่าจะแลกกันโดยที่ถ้าได้ทำทราเ e ลบับ b แล้วก็จะต้องไม่ต้องมีการกักตัวในตอนเข้าแล้วคนไทยที่จะออกไปเที่ยวก็สามารถไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาได้อย่างวางใจ ว่าจะไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยสายการบินต่างๆก็พร้อมที่จะเปิดตารางการบินมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าสายการบินต่อให้ไม่ได้บินเลยก็ตามเนี่ยเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายของเขาอยู่ก็คือเครื่องบินที่ซื้อมาก็จอดแช่ไว้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจอดแช่ไว้แล้วมันไม่เป็นไรเลยจอดนานๆเครื่องบินก็มีพังได้เหมือนกันแล้วก็พนักง,งานว่ายังไงคือเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่นั่นแหละพนักง,งานก็ จะจ้างไว้ก็ไม่รู้จะได้บินเมื่อไหร่ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะทําเพราะว่าหลังจากที่เปิด1พฤศจิกายนเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขมากขึ้นแต่มันยังไม่ว้าวอ่ะมันยังไม่เยอะอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาต้องหาทางปั้นตัวเลขให้มันเยอะขึ้นก็เลยคิดว่าช่วงนี้เป็นไปได้ว่าจะมีการผ่อนคลายอะไรมากขึ้นแต่การที่จะแบบเปิดหมดเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยน่าจะยังยากอยู่ ก็มีที่เป็นไปได้คือการค่อยๆลดเงื่อนไขไปทีละนิดอย่างเช่นเ,เปลี่ยนจากตรวจโควิดตอนขาเข้าไทยแบบ rt pcr ก็เปลี่ยนเป็น atk หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายกเลิกการตรวจก่อนมาก็น่าจะเป็นไปได้แต่แต่แตยังคงให้ตรวจตอนขาเข้าไทยอยู่ก็เป็นไปได้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ